งวดนี้ระวังเลขเบิ้ลทะเบียนรถลุงตู่คงภริยาลอยกระทงคอหวยอย่าพลาดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าวาันนี้8พฤศจิกายนที่คลองพดุงกรุงกรเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานงานลอยกระทงวิถีใหม่สืบสารประเพณีไทยสู่ความยั่งยืน พร้อมชมการสาธิตการประดิษฐ์กระทงการจัดแสดงกระทงแบบราชสำนักกระทงสี่ภาคจากนั้นได้ร่วมลอยกระทงกับคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสพร้อมรับชมการจำลองวิถีชีวิตตลาดน้ำและการแสดงเพลงเรือณคลองพดุงกรุงกรเกษมโดยนายกระบุถึงคำอธิษฐานช่วงปล่อยกระทงลอยว่าขอให้ประเทศไทยมีความสุขหมดทุกหมดศกหมดโรคหมดภัย อย่างไรก็ตามสำหรับนักเสี่ยงโชคแล้วไม่พลาดที่จะจับแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวด16พฤศจิกายน65จากเลขเด็ดเลขกระทงตู่เลขกระทงประยุทธ์ที่มาลอยกระทงในเทศกาลลอยกระทง2565ดังนี้ทะเบียนรถ4กต29ส่วนเลขที่คอหวยหาซื้อกันคือ440429429 299ส่วนใครจะค่อยไปค่อยมาก็เอาแต่สะดวกกันขอบคุณข่าวจาก d ดล l y n e w อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆ